อยากเอาเสากลางบ้านออกนะครับก็เป็นเรื่องของคุณพี่กบนะคุณพี่กบถามมาแบบนี้เลยนะจะเอาเสากลางบ้านออกนะครับเอาออกต้นเดียวนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และสามารถเอาออกได้หรือเปล่านะครับพี่อยู่จังหวัดตื๊ดๆนี่นะครับก็จะเห็นว่าตรงเสาแดงๆที่ผมให้ไลค์เอาไว้ตรงนี้นะครับก็ คือคุณพี่อยากเอาเสาต้นนี้ออกนะก็เอาเอาตู้ตู้โชว์มาบางเสาเอาไว้นะครับเหมือนเห็นว่าตรงนี้นะช่วงนี้กับช่วงนี้นะครับตรงนี้นะครับช่วงนี้กับช่วงนี้นะเออเห็นนะตัวช่างรดบังนะครับอ่าตรงนี้นะเห็นตรงนี้แล้วกันนะมันค่อนข้างที่จะแคบคุณพี่เลยอยากจะเอาออกนะครับส่วนตรงนี้กับตรงนี้นะก็มีซัก เมตรห้าสิบถึงสองเมตรได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาช่วงนี้ถึงช่วงนี้เอาเสาตัวนี้ออกไปนะมันก็อาจจะมีซักสามเมตรเดินได้ง่ายขึ้นกว้างขึ้นนะครับสะดวกขึ้นอะไรนี้นะครับพี่กบก็เลยอยากเจาะออกก็ถามมาแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อดูรูปกว้างๆนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าต้นเดียวกันนะครับซ้ายกับขวานะคือมองออกไปเนี่ยมันก็จะอยู่คล้ายๆกับแนวเาสาต้นนี้กับเสาต้นนี้นะครับ ตัวนี้มีเสาต้านหนึ่งนะตัวนี้นะครับมีเสาต้านหนึ่งนะมันอยู่น่าจะแนวเดียวกันดูจากแนวกระเบื้องนะนี่นะครับแนวกระเบื้องนี้นะครับก็เลยอยากจะเอาเสาต้นนี้ออกเพราะหเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับมันแคบมันค่อนข้างแคบไปหน่อยนะครับโซฟาตรงนี้นะมีขอบโซฟานะครับตรงนี้น่าจะมีสักสองเมตรเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับดูห่างขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่เห็นข้างบนอันนี้เห็นข้างบนนะครับก็เห็นว่าไอ้เสาต้นนี้นะ มันน่าจะไปรับพื้นไหมอ่าหรือว่าเป็นเสาตกแต่งอันเนี้ยไม่ทราบเลยนะครับก็ไม่ได้ถามพี่กบต่อว่ามันเป็นเสาตกแต่งหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นเสาตกแต่งหรือว่าเป็นเสาที่ไปขึ้นไปรับพื้นนะครับแต่ว่าก็คือถามมาแค่นี้ว่าถ้าเอาออกเนี่ยได้ไหมนะครับก็คือว่ามันต้องมีขั้นตอนเยอะแยะนะครับถ้าจะเอาออกนะหนึ่งเลยพี่กบมีแบบเก่าไหมอ่านะครับมีแบบเก่าอยู่ไหมมีแบบก่อสร้างอยู่ไหมครับ ว่าเสาตัวนี้มันมันมาได้ยังไงมันมันใช้ทําอะไรนะครับถ้ามันขึ้นไปรับรับคานร,รับพื้นรับหลังคาก็ไม่น่าจะอ,าออกนะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยนะครับรู้ึลักษณะว่าเหมือนกับเป็นกลมๆตรงโค้งเอ่อตรงกลางบ้านนี่เป็นกลมๆนะครับอาจจะเป็นโถงขึ้นไปเป็นบอลบูมนะครับแล้วก็อยากได้เสาโรมันมาเรียงเรียงคล้ายๆกับ,บวาติกันเอออะไรอย่างเงี้ยที่มีซุ้มประตูโค้งๆแล้วก็มีเสากลมๆเลียงๆียงียงีอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ช่างโรดก็เลยทําโมเดลขึ้นมาง่ายๆนะเป็นบ้านสองชั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวนะครับก็คือด้านหนึ่งมัน4 4 4, 4ี่ก็16ด้านสั้นก็คือ8เมตรนะครับสี่สช่วงนะครับเอามาดูด้านสั้นก็เห็นอย่างนี้นะครับเป็น4ี่สช่วงส่วนใหญ่บ้านเราก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะครับประมาณ3าต่อสอนี้นะครับ โดยทั่วๆไปนะเอาผนังออกเอาหลังคาออกนะครับเราก็เห็นเป็นโครงบ้านานี้นะมีเสาคานพื้นนี้นะครับเสามันจะส่วนใหญ่ถ้าไม่พิสดารมันก็จะขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแล้วเราก็จะแบ่งช่องง่ายๆบ้าน4ี่คูณสี่ในแบ่งช่องง่ายแบ่งเฟอร์นิเจอร์ง่ายทําฟังก์ชันง่ายนะครับวางโซฟาวางตู้วางอะไรเนี่ยมันจะลงตัวเลขนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไปลงสาเมตรครึ่งหรือว่า ไปลงเศษๆเนี่ยบางทีเราจัดไปสองแล้วมันเหลือห้าสิบเซนเนี่ยมันก็จะเออมันมันจะเหลือ,เ,ลอเป็นพื้นที่มันจะเป็นแบบเดสโซนอะไรเงี้ยนะครับก็จะทําคล้ายๆจําลองว่าอันเนี้ยเป็นบ้านที่อยากจะเอาเสาออกเป็นกรณีเดียวกับของพี่กบนะครับอยากให้ห้องโล่งๆตรงนี้ก็เลยอยากจะเอาเสาออกนะเด,เดี๋ยวช่างโลดบางทีต้อง่ันมาทางนี้บ้างนะครับเพราะทางนี้มันเป็นจอมอนิเตอร์ที่เวลาดูเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะมันจะดีเลย์นะเดี๋ยวเวลาช่างโลด พูดไปเนี่ยเพื่อนๆมีคอมเมนต์ก็รีบคอมเมนต์เข้ามานะบางทีเนี่ยเฟซบุ๊กกับ u t u b e เนี่ยระบบมันจะดีเลยประมาณนาทีหนึ่งนะครับกว่าช่างโรดจะเห็นนะเดี๋ยวจะมอนิเตอร์เรื่อยๆนะครับพยายามที่จะทิ้งช่วงให้ถามคําถามนะถ้าเกิดมีคําถามนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเกิดเพื่อนๆกลับเข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็ทิ้งไว้ได้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าเข้าไปใน Facebook นะครับกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจนะครับก็อินบ็อกซ์คำถามเข้าไปได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูระบบฐานลากนะครับเรางนะ ฐานรากที่มันอยู่ตรงกลางแบบเมื่อกี้เลยนะแบบกรณีอย่างบ้านไม่กบเลยนะมันอยู่กลางบ้านยเงี้ยฐานรากมันจะใหญ่กว่าตัวรอบๆเพราะตรงกลางเนี่ยมันรับน้าหนักเยอะนะครับมันก็เลยฐานรากมันก็จะค่อนข้างใหญ่จะเป็นฐานแผ่หรือจะเป็นฐานที่ตอกเสาเข็มมันก็จะต้องเป็นฐานใหญ่ถ้าเป็นตอกเสาเข็มก็จะตอกหลายหลายต้นหน่อยนะครับอาจจะมี2ต้น3ต้น4ต้นก็มีนะครับสําหรับบ้าน2ชั้นนี้นะครับบ้านชั้นเดียวอาจจะสัก2ต้นพอบ้าน3าชั้นแล้วเนี่ยสต้นก็เอาเข็มใหญ่หน่อยอาจ หรือบางครั้งเนี่ยพอสามชั้นไปแล้วอาจจะมีสามต้นนะครับเสาล่างนะครับมักจะขึ้นไปรับคานกับพื้นแล้วก็หลังคาเลยนะนะครับถ้าเป็นโดยระบบทั่วไปนะก็ทามันทีเดียวเลยนะครับไม่ทําเอาแบบว่าเออเอาเสาไปฝากคานตัวนั้นเอาคานไปฝากเสาตัวนี้นะครับพาดไปพาดมายเยอะแยะอย่างเงี้ยมันจะเป็นระบบที่ไม่ค่อยปกติแล้วมันจะเปลืองนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราจะก็จะทํทาทําฐานรากกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นเสา ไปรับคานชั้นล่างก่อนนะครับแล้วก็ไปขึ้นไปรับคานชั้นบนนะครับแล la ้วก็ขึ้นไปรับคานโครงหลังคาคานโครงหลังคาเนี่ยก็จะตั้งดั้งตั้งอะเสตั้งคืออะไรข้างบนนะครับเอาออกแล้วก็ต้องมาคิดกันต่อนะครับว่าไอ้คานกับพื้นเนี่ยนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะเห็นไหมตรงเนี้ยมันหายไปแล้วนะมันหายไปแล้วนะนะครับโดยที่เราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ว่ามันจะต้องเป ade, <S <S 2> <S 2> ็นแบบนี้มันจะต้องมันจะไม่มีเสานะครับ เราจะเอาออกได้ไหมอ่าเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะเมื่อ,อ,อเสาออกต้นหนึ่งแล้วนะครับฐานลากเสาคานข้างๆก็จะรับภาระมากขึ้นเห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับนี่มีเสาอยู่นะอ่าตัวนี้เสาหายไปแล้วนะครับพอเสาหายไปแล้วเนี่ยน้ําหนักมันจะถ่ายเข้าไปโดยรอบของตัวนี้เลยนะคานก็จะรับมากขึ้นนะเพราะว่าเดิมทีมันสี่มันกลายเป็นแปดไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเสามันก็จะรับภาระมากขึ้นนะครับก็แผ่ไปข้างๆนะ มันก็ถ่ายน้ำหนักจากคานไปหาเสานะครับเสาก็รับภาระมากขึ้นเสามาก็ต้องไปถ่ายไปที่ฐานลากนะต้องพิจารณาโดยรอบแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าไปเชื่อใครไม่รู้บอกเฮ้ยเอาออกได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันไม่พังก็โชคดีไปนะครับถ้าเกิดมันพังขึ้นมาก็มันก็เสียห,ยหายหลายแสนนะกรณีหนึ่งนี้เป็นต่อหลังบ้านนะครับทั้งโลดเห็นกระตาเลยมาอยู่ใหม่ๆนะครับก็คือที่แรกก็อยากจะทําแค่ครัวที่เฉยเข้าใจอย่างนั้นนะ พอไปมา,มาเนี่ยเอออยากทําห้องน้ําห้องอาบน้ํข้างบนต่อขึ้นไปเลยไม่เป็นไรนะครับโดยที่ข้างล่างเนี่ยต่อทําเป็นฐานรากเสาเข็มสั้นไว้นะเป็นเสาเข็มตวงคนกดเนี้ยนะครับหกเมตรสี่เมรตรก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ผู้รับเหมาจะเสนอเพราะนั้นก็อ่ะต่อขึ้นไปเป็นอะไรล่ะห้องอาบน้ําเอาดอข้างบนนะครับใช้ได้สองสาเดือนเท่านั้นแหละครับมันซุดมันแหกไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะครับ ไม่คุ้มเลยอย่าหาทำอย่าหาทำคือ,อบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเจ้าของบ้านเลยนะบางทีลังเลเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจบ่อยๆนี่ก็ไม่ไหวนะครับจะทําไปทีเดียวเลยก็กลัวว่าโดนคนอื่นตําหนิว่าเฮ้ยทาอะไรกันแพงเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่จริงของพวกนี้มันทําเกินอยู่ดีว่าทำขาดแน่นอน,นครับมันทําขาดแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะกลับมาอีกทางได้นะแต่ทำเกินแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังไปพลิกแพงได้นิดนิด,นดหน่อยๆน,นะครับงั้น มันต้องให้แมทกันว่าเฮ้ยมันเกินมันควรจะเกินเท่าไหร่มันขาดได้ไหมหรือว่ามันจะเกินไปทางไหนอะไรอย่างนี้นะครับเข้าใจเพื่อนๆน,นะมันจะหาวิศวกรแบบจะไปออกแบบให้เพื่อนๆแบบนี้มันก็ก,ก็ยากค่อนข้างยากครับบางครั้งเราก็จะเจอแบบมาก่อครัวให้บ้านข้างๆแล้วก็ไปถามช่างก่อช่างก่อครัวช่างก่อเตาบอกว่าช่างทำได้ไหมช่างบอกทำได้ก็ๆๆข,อขอโชคดีครับครับถ้าก็ ถ้าจะทาอะไรพวกนี้นะครับก็พิจารณาผลงานเขาเยอะๆนะครับเป็นไม่ได้ก็คือวิ่งไปดูว่าให้ช่างเคยทําแล้วก็ถามจ้าของบ้านว่าช่างคนนี้ทําจริงล่า <laughs> ไม่ใช่ว่า i, เฮ้ยวิ่งไปให้ดูบอกเฮ้ยมาโผล่ทีเดียวแล้วบอกเคยทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะต้องพิจารณาดีนะครับผู้รับเหมาเองก็ดูได้นะเอาไว้แบบว่าเฮ้ยเป็นไอเดียนะครับส่วนจะของบ้านก็ดูได้นะครับว่ามันก็จะเป็นแบบว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมของเราเผื่อว่าเรามีปัญหาแบบนี้หรือจะไปทําแบบนี้นะครับ มันไม่ค่อยมีใครจะมาเล่าให้ฟังนะว่าปัญหาใครอย่างเงี้ยมันจะไปดูกันตรงไหนจะไปถามใครนะครับนะครับการตวจการตรวจสอบโครงสร้างนะครับก็ต้องมีตรวจสอบโครงสร้างฐานรากเสาคานด้วยนะว่ามันรับไหวไหมเนี่ยพอเอาเสาออกไปแล้วนะไอคานม่วงเนี่ยมันจะรับไหวไหมนะครับปกติแล้วมันจะไม่ไหวนะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยไหวนะครับถ้าไปคํานวณกันจริงๆแล้วนะเสริมโครงสร้างใหม่เข้าไปนะครับหรือว่าเสริมโครงสร้างใหม่เข้าไปก็ได้มันจะเสริมยังไงได้บ้างล่ะเช่นนะครับอาจจะไปตั้งเสาใหม่ตรงนี้ คู่ไว้นะครับเสานี้มันจะกว้างขึ้นนะครับมันก็ต้องสองฝั่งนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็ต้องเพิ่มเข้าไปนะนะครับเพิ่มไป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 คืออาจจะวิธีอะอีกหลายวิธีนะอันนี้ก็แล้วก็ทําไงต่อล่ะไอ้คานนี้ถ้าเกิดมันรับไม่ไหวใช่ไหมก็ต้องทําคานเบิ้ลเข้าไปอีกรอบหนึ่งเสริมมันไหวแต่แปดเมตรนี่นลึกนะไอ้ฝั่งนี้ก็ต้องเสริมเข้าไปนี่ครับ งานช้างอ่ะอย่าทำครับแล้วมันต้องทําไงต่อไอ้เสานี่มันอยู่ฝั่งนี้แล้วอ่ะมันต้องแบบต้องหาอะไรมาพาดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วค่อยคานเข,าเขา้านะครับไอ้ตันนี้ก็พาดทางนี้นะไอ้ัวนี้ก็พาดทางนี้นะไอ้ตัวนี้ก็พาดทางนี้อาจจะไปตั้งเสาข้างหน้านี้นะครับฐานล่างมันลงได้ไหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าเอียงเอียงมาอีกฝั่งนึงตั้งเสาตรงนี้ตั้งเสา,รสาตรงนี้นะครับใส่คานตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งเสานี้นะครับ วิธีทีเหมาหม่เขีนใหม่ที่หนึ่งนะมันไม่ใช่งานเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายโครงการใหญ่ๆทุนนัหนาๆเขายังไม่ทํำเลยครับนอกจากจะแค่เจาะเจาะทําได้ส่วนใหญ่ทำนะแต่ไปเพิ่มเนี่ยมันลําบากนะครับต้องไปหาคนวิศวกรที่รับรองโครงสร้างนี้ด้ยนะถ้าพี่ยาวอออกนะตั้งเสามาตรงนี้นะครับ เสริมโครงสร้างเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเจาะฐานลากได้เพิ่มฐานลากได้ตรงนี้ไหมอันนี้ก็ลงมาปุ๊บทําฐานลากได้ตรงนี้นะครับอันนี้ทําฐานลากใหม่เพิ่มได้ตรงนี้ฐานลากใหม่เพิ่มได้ตรงนี้นะครับไอ้ฝั่งนี้ก็ต้องไปเพิ่มเพิ่มลงไปเพิ่มลงไปแล้วไม่ใช่น้อยๆอยู่นะนะครับแล้วเราก็ทําคานมาหากันทางนี้เพื่อไปแบกพื้นแบกเสาแบกโครงสร้างข้างบนนะครับ สนุกไหมไม่น่าสนุกครับอย่าทำํามาทำได้อยากได้ก็ได้นะครับมันก็ทำได้นะแต่ว่าไม่ใช่ไปโผล่คานผ่าคานแบบนี้นะมันต้องหาที่ลงมันนะครับอาจจะมาตรงนี้อีกทีนะหรือถ้าเกิดว่าเออถ้าจะไปโผลคานแบบนี้นะมันก็ต้องแบบโหทํทำอมอะไรอย่างเงี้ยนะขั้นตอนมันมันพิสดารมากนะครับคือไม่มีใครมาเล่าให้ฟังหรอกนะครับโครงการใหญ่ๆเขาถึงจะหาวิศวกรที่ ปรับปครงโครงสร้างเงี้ยหาได้เขาหาได้เขาเงินหนานะครับอย่างเราบ้านๆหรือว่าเราทําอยู่อาศัยกันแบบให้ลูกให้หลานอยู่เงี้ยก็อย่าหาทํานะมันลําบากแล้วมันไม่คุ้มนะครับตัดว่าเสียวแล้วนะครับตอนถอดนี่เสียวกว่านะครับเพราะอะไรนะครับตอนตัดเนี่ยเราต้องตั้งนั่งร้านขึ้นไปถูกไหมขึ้นไปรับโครงสร้างบนแล้วก็ถ่ายลงมาถึงล่างนะครับล่างล้าน,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 นมันก็มีเต็มเลยนะตัดออกเสร็จเนี่ยต้องคานั่งร้านไว้นะแล้วก็รอ หรือว่าเสริมโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอได้กําลังเต็มที่แล้วหรือว่าเสริมโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต้องมีถึงขั้นตอนที่รื้นตั้งร้านออกใช่ไหมไอตอนรื้นนี่แหละมันจะโครงสร้างมันจะเกิดการขยับการห้อยตัวลงมาอันเนี้ยผมมันเป็นอะไรที่แบบน่าหวาดเสียวนะเพราะว่าตอนที่มันขยับลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันห้อยตัวเยอะหรือว่าโครงสร้างข้างล่างเนี่ยมันเสริมไว้ไม่ดีนะครับมันจะกระตกกึกลงมาเลยอะพวกเนี้ย จะเห็นเลยว่าบางครั้งผนังแตกผนังเล้านะครับแล้วก็ช่วงหัวต่อช่วงรอยต่อของเสาคาเนี่ยมันจะแตกมันจะเล้านะถ้าเกิดว่าเสริมกลับไปไม่ดีนะครับพอตอนปล่อยน้ําหนักลงมาหาโครงสร้างที่จะมารับมันเนี่ยมันเกิดการกระแทกการกระตุกลงมาเนี่ยนะครับหรือว,ว่ามันช่องว่างระหว่างที่โครงสร้างเก่ากับโครงสร้างใหม่เนี่ยมันมีมันมีช่องว่างเยอะเนี่ย มันจะเกิดการ,กรตกลงมาปึกลงมาเลยนะครับอย่เนี้ถึงจะไม่กี่เซนก็เถอะแต่ว่าน้ําหนักมันเยอะพอมันอิมแพ็คลงมามันกระแทกลงมาเนี่ยพอรับโครงสร้างถ้ากดโครงสร้างเก่าไอ้โครงสร้างใหม่ที่เข้าไปเสริมแล้วมันแบบไม่แข็งแรงดีไม่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 คงทนดีนะครับทีเนี้มันจะแทบจะพับลงมาเลยมันอันตรายนะนะครับไอลักษณะยอย่างเงี้ยผมเองประสบการณ์โดยตรงก็มีนะ ก็คือต้องก็ต้องระวังก็ต้องไปมอนิเตอร์มันต้องไปหาหาเครื่องวัดที่มันละเอียดละเอียดมากๆเข้าไปวัดนะครับแล้วก็งานแบบนี้เราไม่ค่อยอยากจะเจอกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะเจอกันด้วยนะต้องระวังนะครับจะบอกว่าตอนมีเสาอยู่เนี่ยเราช่วยกันรับแบบนี้นะคือว่าสีฟ้าๆนี้นะครับเสาซ้ายกับเสาวขวานี่นะมันก็จะแบ่งพื้นที่กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวตีเส้นไว้ให้ให้แตกต่างกันนิดนึงนะครับเสานี้ก็รับทางนี้ไปนะครับเสาซ้ายนะครับเสาวขวา ก็รับทางนี้ไปนะครับมันอยู่อย่างนี้นะช่วยกันรับอย่างนี้เลยเท่าๆกันฐานลากก็จะใกล้ๆกันนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ใช้สอยเราไม่ได้รับน้ําหนักอะไรที่มันแตกต่างกันมากนะครับมันก็จะรับไปใกล้กันในโครงสร้างบ้านค่อย่างนี้นะแต่พอเอาเสาออกไปแล้วอันนึงนะครับเราก็ต้องมาแบกแผนนายนะจ๊ะนะครับงั้นจะเห็นว่านี่นะครับเสาต้นนี้หายไปแล้วนะครับน้ําหนักมันจะวิ่งเข้าหาเสาต้นนี้เลยนะครับ นี่ต้นนี้ต้นนี้วิ่งไปทางนี้ด้วยนะวิ่งไปทางข้างๆวิ่งไปหมดเลยนะครับไอตรงเนี้ยมันอ่ะก็มีบ้างนิดหน่อยเข้ามาตรงนี้แต่น้อยนะครับแต่มีไหมมีมันถ่ายผ่านคานตรงนี้นะครับพื้นตรงเนี้ยมันก็ถ่ายผ่านคานตรงนี้นะครับวิ่งไปหานี้อันนี้ก็วิ่งไปหานี้มันก็เสริมเข้าไปนะครับมันแถวๆเนี้ยมันมีบ้างโดยรอบเนี่ยมันแบบแล้วหนักเพิ่มหมดเลยแหละนะครับถ้าเอาตรงกลางออกนะเสาโดยรอบของมันเนี่ย มันจะมีผลกระทบหมดเลยได้รับผลกระทบหมดเลยนะครับคานจาก4เมตรกลายเป็น8เมตรนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะเดิมทีเนี่ยนะครับคานที่มันเป็น4เมตรอยู่นะยังไม่ไดเดาเสาออกนะด้านซ้ายนี่นะครับอันนี้นะอันนี้มีเสาอยู่นะครับพฤติกรรมคานตรงนี้มันจะกลายเป็นแบบคนปากนุ้มอ่ะหน้าบูดอ่ะนะครับหรือว่าข้างบนมันจะถูกดึงออกโดนบิดลงแบบนี้โดนบิดลงนะครับโดนบิดลงแต่พอเราเอาเสาออกแล้วเนี่ย ไอ้คานตัวนี้นะตัวเดียววันนี้นะมันจะโดนเสาข้างบนเนี่ยกดลงมาโดนเสาข้างบนกดลงมานะครับงั้นพอโดนเสาข้างบนกดลงมาปุ๊บคานมันจะเป็นแบบคนยิ้มนะครับปากยิ้มไม่ใช่ปากไม่ใช่ปากคว่ำนะครับงั้นเดิมทีเนี่ยนะครับคานตัวเดียวกันเนี่ยมันมีเหล็กเสริมอยู่แบบนี้นะครับสามเส้นนะครับเขาเสริมแบบนี้เพราะว่า มันมีเสาอยู่แรงดัดข้างบนมันจะมากเขาต้องเลยใส่เหล็กเสริมข้างบนไปให้มากกว่าข้างล่างนะครับแต่พอเอาเสาออกแล้วเนี่ยพฤติกรรมคานมันจะดับด้านกันนะครับนั้นกลายเป็นว่าข้างล่างมันจะมีเหล็กแค่เส้นเดียวนะครับข้างบนมันจะมี2เส้นเหมือนเดิมถูกไหมมันเป็นคานตัวเดิมอ่ะอันเนี้ยคานจะล้าวทางนี้เลยนะครับแตกขึ้นมาอย่างนี้เห็นเลยถ้าเกิดว่าคานรับแรงไม่ได้นะไปเอาเสาออกดื้อนะครับอันเนี้ยพังเลยเกิดการพังแบบทันหันนะครับอันเนี้ยอันตรายนะครับ มันเหล็กเสริมไม่พอนะอย่างเงี้ยนะครับบริการแบบเนี้ยอันนี้ให้ดูหน้าตัดที่โดยทั่วไปนะครับพอดีเ,เพื่อนๆถามมาอีกหัวข้อหนึ่งเอ้ยใช้ได้เลยเลยเอามาให้ดูนะครับเขาจะวิศวกรจะเขียนการเสริมเหล็กก่อสร้างบ้าน,นแบบนี้นะครับว่าทําไมเนี่ยต้องมีเสริมที่หัวเสามีเสริมที่กลางคานนะครับก็คือแบบนี้แหละสมมุติว่าอาคารตัวนี้นะครับ หัวเสาเห็นไหมมันก็จะไปแบบนี้ถูกไหมนี่หัวเสาอย่างนี้นะกลางคานมันก็จะมีอะไรอ่ะข้างล่างข้างล่างเหล็กล่างเยอะกว่าเหล็กบนเห็นไหมอ่าอันนี้คือหัวเสาเหล็กบนมากกว่าเหล็กล่างพอมากลางคานก็คือเหล็กล่างมากกว่าเหล็กบนเห็นไหมพอพฤติกรรมเดียวกันเกิดว่าไอ้คานตัวเนี้มันเป็นแบบนี้คือว่าเหล็กบนมากกว่าเหล็กล่างนะครับพอเกิดว่าเราไปเอาเสาออกปุ๊บมันจะกลายเป็น ไอคานตัวเดียวกันเนี่ยมันจะต้องเสริมเหล็กแบบกลางคานแล้วมันไม่ใช่เสริมเหล็กแบบหัวเสาแล้วพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนนะงั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าเฮ้ยถ้าเจ้าออกเนี่ยเฮ้ยดูดีๆนะเพื่อนๆดูดีๆนะครับอ่เสาต้องรับหนักเพิ่มถูกแล้วนะครับโดยรอบอย่างนี้เห็นไหมฐานลากเดิมทีเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันในสีแดงนี่นะครับมันเท่ากันครับสีเหลืองกับสีเหลืองก็เท่ากันเห็นไหมกลายเป็นว่าพอมันถ่ายวันนี้ไอสีแดงเนี่ย มันต้องไปแบกฝั่งนี้เข้ามาไอ้สีเหลืองมันดันต้องไปแบกอันนี้เข้ามาไอเนี่ยโอ้โหสุดก่อนเพื่อนเลยนะครับแถวแถวเนี้นะครับนี่ตรงนี้สุดก่อนเลยครับไอเหลืองเหลืองเขาโดยรอบมันเนี่ยนะครับมันจะสุดก่อนเลยถ้าเกิดว่ามันรับกําลังไม่พอนะแต่แรกๆเนี่ยสมมติเอาตัดออกไปแล้วมันแบบว่าเฮ้ยมันทำไมยังอยู่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้ําหนักบรรทุกมันยังไม่ถึงกําลังของเสาเข็มที่มันจะรับได้นะ อยู่ไปแรกๆมันยังไม่เท่าไหร่อยู่ไปนานๆปุ๊บเดี๋ยวขนโซโฟาขึ้นไปเดี๋ยวขนอ,อยากเลี้ยงปลาก็ขนตู้ปลาขึ้นไปเอาเฮ้ยมีเด็กมามีลูกมาลูกอยากได้ห้องใหม่เอาขนตู้เย็นขึ้นไปขนทีวีขึ้นไปเอาทีนี้แหละมันจะเริ่มแล้วนะครับมันจะเริ่มเห็นแล้วอ,อย่างที่บอกนะครับฐานรากข้างๆเนี่ยพอเสามันรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับฐานรากข้างๆมันจะรับไหวหรือเปล่านะครับเดิมทีเนี่ยโดยรอบๆฐานรากมันจะ เป็นฐานที่เล็กกว่าฐานข้างในอยู่แล้วนะครับแต่พอเราเอาเสาออกแล้วเนี่ยน้าหนักที่มันอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะถ่ายออกไปข้างๆถูกไหมนะงั้นโดยรอบๆที่มาโดนถ่ายออกไปเนี่ยมันจะไม่พอนะครับเพราะไอ้เสาต้นเนี้ยมันรับตั้งแต่ชั้น2นะครับชั้น2งแล้วรับหลังคาด้วยนะหลังคาถ้เป็นหลังคามุมกระเบื้องคอนกรีตหรือเป็นพวกซีแพคอะไรเงี้ยมันยิ่งจะหนักนะครับงั้นหลังคามันจะถ้าเกิดว่ามันแอ่นลงมานะครับมันแอ่นที่แรกมันแอ่นขึ้นลงมาอยู่แล้วนะพอแอ่นลงมาเนี่ย ฟ้องเบาๆคือหลังคารั่วอันนี้น่า,น,าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับฟ้องหนักๆเลยคือว่าผนังล้าวฐานลากสุดนะครับแล้วก็ขานแตกให้เห็นอ่าอันนี้ผมก็เลยส่งเรื่องนี้นะครับเข้าไปถามช่างเล็กดูนะครับช่างเล็กของอเล็ก o อน u c t ชันเซอร์วิสนะช่างเล็กก็คอมเมนต์บอกว่าต้องดูเรื่องความคุ้มค่าเลยนะอันนี้คือ,อ,อบริษัทอเล็ c o n น u c t ชันแ n นด์เซอร์วินะครับว่ามีความพิเห็นยังไงเวลา ผู้รับเหมาจะทำกงานกันแบบนี้นะมีเจ้าของงานเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไปถามเนี่ยทางเล็กก็จะแนะนาบอกว่าต้องดูด้วยนะครับว่ามันตัดออกไปแลนะ้วมันคุ้มไหมยังก็อย่างที่เห็นนะต้องไปเสริมอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับเสริมแทบจะตรงนั้นเสริมหมดเลยเสริมทั้งเสาเสริมทั้งฐานรากเสริมทั้งคานเสริมหมดเลยนะครับงบประมาณมีเท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นก็คือฐานรากก็ไปเสริมต้องไปทําคานใหม่ทําเสาใหม่นะครับหรือทําการออกแบบเป็นผนังตกแต่งให้อมเสาไปเลยคือตรงนั้นเนี่ยเห็นว่าเอ้ยมัน ดูแล้วมันจะมันเป็นเสากลมค่อนข้างที่จะมีฟังก์ชันที่จะเข้ามุมเข้าอะไรยากนะครับมันเป็นเสากลมนะครับก็เลยว่าอาจจะต้องก่อผนังทาฟังก์ชันใหม่ปรับเปลี่ยนห้องใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราลืมเสาต้นนั้นไปว่าเฮ้ยมันเคยมีเสาที่มันเกะกะอยู่นะอะไรเงี้นะครับเพราะเมื่อเปิดโล่งแล้วต้องหาอะไรมากั้นเป็นฟังก์ชันอยู่ดีคือว่าสมมติว่าถ้าตัดเสาไปแล้วเนี่ยบ้านมันจะโล่งใช่ไหม ตรงนั้นมันก็โล่งแล้วเฮ้ยสุดท้ายแล้วเออมันโล่งเกินไปมันก็ต้องเอาผนังมาใส่เอาตู้มาวางเอาโซฟามาใส่หรือว่าจะเอาอะไรมากั้นให้มันเป็นสัดส,ส่วนนะครับช่างไรก็ยังบอกว่าไอ้เสากลมเนี่ยนะครับต้องดูดีนะมันเป็นเสากลมที่หล่อมาเป็นกลมๆหรือว่าตอนก่อสร้างเนี่ยเอาแบบกลมมาตั้งเลยเทคอนกรกีตไปชักแบบออกมาเนี่ยเป็นเสากลมแบบนั้นเลยหรือว่าเป็นเสาเหลี่ยมนะครับแล้วก็หุ้มบัวเอาไว้นะครับถ้าเกิดอยากจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันนะเช่นว่า แต่จะทํามาก่อผนังให้มันอมเสาให้มันเกินเกินไปตกแต่งใหม่นะครับ็ต้เราไปดูว่าให้ถ้าเกิดมันเป็นเสาเหลี่ยมนะพี่กบก็จะสามารถที่จะรื้บัวออกได้นะครับแล้วก็ตกแต่งใหม่ให้มันเป็นเสาเหลี่ยมก่อผนังมาชนทําฟังก์ชันใหม่เอาวาวเปอร์สวยๆปะติดนะครับทำให้มันแบบให้ดูห้องมันดูกว้างขึ้นดูมันใหญ่ขึ้นเอาก็ระจกไปใส่อะไรนี้นะครับเขาก็ทํามันอยู่นะถ้าเกิดเอากระจกไปใส่นะครับถ้าเกิดว่าดูว่าอย่าให้ห้องมันโล่งๆนะครับไม่ติดว่าเดิมมาจากว่าตัวเรเห็นกระจกตัวเองจะตกใจนอาจจะทำเป็นวอรร์ได้นะคับ อ่ากรณีเป็นเสากลมเป็นได้2ออย่างนะครับคือว่าเอาคอนกรีตมาหล่อเป็นกลมหรือว่าเป็นเสาเหลี่ยมแล้วหุ้มด้วยบัวให้มันกลมนะครับอย่างที่ช่างเล็กสังเกตเห็นนะครับว่าไอเสาต้นนู้นอะต้นไกลๆที่หน้าประตูบ้านนะครับมันเป็นเสาเหลี่ยมอยู่นะช่างเล็กเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเสาเหลี่ยมอยู่หรือเปล่านะเอาเรามาก่อบัวมาหุ้มให้มันดูกลมเฉยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นบัวหุ้มกลมเฉยก็รือออกนะครับจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับโครงสร้างมันนะครับ ดูช่วงบ้านพ่กบแล้วเนี่ยดูมันก็กว้างก็ใหญ่นะเกิดไปเอาเสาตัวน,นี้ออกนะครับถ้าเกิดเป็นเสาโครงสร้างนะมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับมันจะไม่คุ้มเอานะครับเคสนี้อาใช้การตกแต่งเสาและแบ่งฟังก์ชันผนังตกแต่งจะจบแบบคุ้มค่ากว่าเอาเสาออกอ่านี่ช่างเล็กแนะนํามานะครับต้องขอบคุณนะครับว่าได้ข้อมูลดีๆมาจากช่างเล็กนะครับที่บริษัทอเล็กทรอนิคส์เซอร์วิสนะครับ สามารถติดต่อได้นะครับคำปรึกษาได้นะครับหรือว่าอยากจะตกแต่งรีโนเวทนะครับต่อเติมบ้านนะครับปรึกษาช่างเล็กอเล็กทรอนิกส์เซอร์วิสได้นะครับเดี๋ยวเบอร์จะทิ้งไว้ที่ใต้คําอธิบายนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะต่อเติมอะไรกรุงเทพปริมณฑลนะครับสามารถติดต่อช่างเล็กได้นะครับ